การกลับมาของแข้งแซมบ้าหัวใจไทยยังรู้สึกเหมือนเดิมไหมที่อยากเล่นให้ทีมชาติไทยก็ใจมันประเทศไทยแล้วอ่ะไม่ยกร้อยพุงอะไรฟ้องแล้วรายการเนี่ยติดต่อไปที่นักฟุตบอลระดับโลกป๋องซี่มันชัดเจนอยู่แล้วหอยโดหอยโดหอยโดใครจะออกมาก่อนเอาตัวออกเราไปก่อนไปครับเรียบร้อยหอยสามวิไปครับเอาชุดใหญ่ไปเรียบๆสวัสดีครับโอ้ไม่โตขึ้นขนาดนี้ลูกครับเอาแนะนำตัวอีกทีสวัสดีครับผมไมคอนดักลาสครับอายุ14ขวบครับเป็นคนบราซิลครับโอ้โหไม่ใช่คนบราซิลละคนไทยชัดๆพูดไทยชัดมากคนไทยชัดๆโอ้ไม่ได้เจอกันนานแล้วตอนนี้โอ้เรียนอยู่ที่ไหนฮะตอนนี้อยู่กรุงเทพคริสเตียนครับครับผมไปไงไปเดี๋ยวไปพบแพทย์ก่อนไหมเป็นอะไรหรือเปล่าผมก็แอบให้รู้ว่าเฮ้ยน้องพี่ก็คริสเตียนครับ BCC ครับถือว่าชุดคุ้นๆเดี๋ยวนะของพี่ป๋องนี่รุ่น133ไมค์ข้อนี่รุ่นอะไรครับ174ครับ174ครับโอ้โหไม่อยากบวกลบตรงๆนะไม่อยากบวกลบ41ปี41ปี41ปีครับเฮ้ยน้องสาวน้องสาวยังเตะฟุตบอลอยู่มั้ยฮะน้องสาวเตะบอลอยู่ครับก็ตอนนี้อยู่ดิวิชั่น2ครับของไทยลีกผู้หญิงครับก็ดีมากโอ้ทั้งพี่ทั้งน้องเลยยังรู้สึกเหมือนเดิมมั้ยที่ตอนนั้นเราจําได้ว่าตอนแรกที่แบบอยากเล่นให้ทีมชาติไทยก็อยากเล่นให้ทีมชาติไทยมากครับเพราะว่าก็ใจมันประเทศไทยแล้วอ่ะครับก็อยู่ไทยมาหลายปีแม่ยกร้อยพุงอะไรท้องเราสมัครเป็นพ่อยกแม่ยกเลยนะหัวลูกวันนี้ครูมั่นใจว่าครูจะได้ดูฝีมือไมคอนไปอีกระดับหนึ่งแน่ๆอีกหลายระดับเลยตั้งแต่ครั้งล่าสุดนะแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกก็ความฝันที่อยากได้ครับก็รองเท้าฟุตบอลครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมใช้บ่อยๆมากอาจจะพังหรือว่าอาจจะไม่ดีแล้วก็ผมชอบรองเท้าฟุตบอลมากโอเคโอเคครับดีค่ะงั้นวันนี้เต็มเหนียวนะครับเต็มที่พร้อมไหมลูกเต็มที่ตลอดครับโอเคครับเชิญครับสวัสดีครับไมค์คอนสวัสดีครับดีใจนะกอดหน่อยกอดหน่อยใจมากคือได้เห็นการเติบโตของเขานะครับคือผมทราบดีว่าพวกเราคิดคล้ายกันว่าเราอยากเห็นเด็กคนเนี้ยติดทีมชาติแต่มันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่แบบว่าต้องทำเรื่องอีกเยอะไมคอนพยายามเรียนที่สูงนะลูกคือผมทราบว่าถ้าถึงขั้นปริญญาตรีครับมันจะมีโอกาสเข้าสู่การติดทีมชาติได้หวังว่าระหว่างเนี้ยไม่โดนชาติไหนสอยไปก่อนใช่ซึ่งด่านสำคัญจะติดตรงนั้นได้หรือเปล่าเนี่ยไมคอนต้องพิสูจน์ว่าเราดีพอแล้วรายการเนี่ยติดต่อไปที่นักฟุตบอลระดับโลกเพื่อมาทดสอบฝีเท้าไมคอนติดต่อไปสองคนป๋องซี่มันชัดเจนอยู่แล้วหอยโด้ครับหอยโด้ เดี๋ยวทั้งสองท่านครับมาวัดความสามารถน้องหน่อยตายแล้วแต่เป็นการวัดแบบว่าวัดทั้งความสามารถน้องและความสามารถกรรมการด้วยเดี๋ยวผมจะบอกโจทย์ทีมงานครับขออุปกรณ์ครับท่านทำงานครับผมขอท้าท่านทีละคนใครทำประตูได้ก่อนเกมจบเลยแล้วดูว่าเวลาของพี่ป๋องกับพี่หอยใครเร็วกว่าใครจะออกมาก่อนครับผมให้ตัวอ่อนออกไม่ไม่ไม่เขาเกียดอ่ะเอาตัวอ่อนออกไปก่อนเอาตัวอ่อนไปก่อนใช่ไหมตัวอ่อนออกไปก่อนเพราะเดี๋ยวพี่กับน้องก็เจอกันได้ได้เอาตัวเชื่อมไหมครับเอาตัวไม่ดีไปออกไปก่อนเดี๋ยวนะนี่คืออะไรนี่คืออะไรรองเท้าผมเอารองเท้ามาเข้าวงการฮะเดี๋ยวแล้วจะใช้คู่ไหนเตะใช้คู่นี้ฮะแล้วเอาคู่นั้นไปทำไมจะได้ออกรายการพอใช้คู่นี้เตะไม่ได้แต่เอาความจริงไหมอยู่ในห้องแต่งตัวกำลังใส่รองเท้าคู่ใหม่ผมบอกพี่หอยเดี๋ยวมีเตะบอลเขาบอกเอ้าเตะบอลก็ใส่คู่นั้นไม่ได้พวกใส่ไม่ได้พี่งั้นผมขอใส่คู่นั้นแล้วคู่นี้ยังต้องเอามาเอาตัวเดี๋ยวไม่เห็นนะเป็นความตั้งใจครับผมได้ครับนักกีฬาหันหลังเข้าหากันครับคือจริงๆแล้วต้องบอกนะฮะตำนานไมคอนลอดดาบพี่หอยเนี่ยมันยังอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ทีมงานเช็คให้พี่หน่อยสิว่ากี่ล้านวิวอ่ะคลิปที่ไมคอนลอดขาเป็นล้านวิวกี่ล้านวิวช่วยพี่ดูหน่อย21ล้าน
นี่ไงเฉพาะ YouTube 21ล้านนี่ไงทำให้ผมอายถึง21ล้านคนมาแล้วนักกีฬาครับหันหลังหากันครับดูว่าเวลาในการทำประตูของทั้งสองคนจะใช้เวลาเท่าไหร่ขอประตูเดียวครับพร้อมนะครับไปครับแม่เรียบร้อยเดี๋ยวนะมันไม่เร็วขึ้นหน่อยเหรอสามวินาทีฮะสามวินาทีเดี๋ยวดิครับจะออกเอาจริงจริงครั้งนี้แล้วรอดักครั้งนี้สามเขาจะเรียกผมนะไม่ตอนนี้ไม่เรียกหอยรอดักแล้วหอยสามวิหอยสามวิวันนี้ทำลายสถิติเลยนะพี่ต้องดูคนนี้ที่ดูคนนี้เออข้าจะเร็วข้าจะเร็วกว่าพี่ตายแล้วพี่บอกเชิญครับเชิญครับหอยสามวิหอยสามวิครับเฮ้ยไม่เอานะไม่ใช่แบบว่าอยู่โรงเรียนเดียวกันนะอยู่โรงเรียนเดียวกันแล้วมาอะไรกันไม่ได้นะกีฬาเต็มที่เต็มที่เออเต็มตัวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวฮะครับรองเท้าเขามีเวลาออนแอร์เวลาพี่หอยคือ3วินะครับครับโทษนะพี่ป๋องจะใช้เวลาเท่าไหร่ครับพี่ป๋องเกิน3วิชนะครับพร้อมไปครับเอาจุดใหญ่เดี๋ยวอะไรอะอะไรนั่นคือเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรคือเฮ้ยขึ้นผิดหรือเปล่าขึ้นผิดหรือเปล่าคุณฟังผมก่อนอะไรผมจะตั้งท่าแบบโรนัลโดโรนัลโดมันชอบทำอย่างนี้ผมก็รอสัญญาณว่าเดี๋ยวปึ๊บผมจะหันแล้วไมค์คอมันก็จึ้งป๋องป๋องหนึ่งวินี่กำลังทำท่าโรนัลโดโรนัลโดชอบทำแบบนี้มันถ่างขาไงกางขาครับพี่สองคนให้โอกาสแก้ตัวอีกครั้งเดี๋ยวรวมกันลุมน้องสองหนึ่งสองหนึ่งเลยโอเคพร้อมนะครับจะไหวเหรอสองคนใครจะไหวป๋องเดี๋ยวผมขออุปกรณ์เพิ่มนิดหน่อยทีมงานครับอุปกรณ์มาครับและนี่คือเป้าหมายของไมคอนครับไมคอนมีโอกาสทำประตูต้องโดนเป้านั้นเป้าเดียวโอเคใครได้2ประตูก่อนชนะแต่ถ้าพี่ป๋องหรือพี่หอยสามารถส่งบอลลอดขาไมคอนได้ครั้งเดียวเกมจบเลยโอเคและเช่นกันถ้าไมคอนลอดได้ครบ2คนเกมจบเช่นกันเหมือนกันผมจะดึงนั่นแหละครับสิ่งที่เราต้องการไม่ถ่างขาแล้วไม่ถ่างนี้เองนักกีฬาพร้อมใช่ไหมครับพร้อมสิผมจริงนะผมจริงนะครับสกอร์บอร์ดมาครับกรรมการดูสกอร์บอร์ดกันครับไอ้ยะเฮ้ยสุดยอดอ่ะหอยป๋องอยู่ในเต็ดนี่พร้อมนะครับเริ่มครับเฮ้ยนี่เนี่ยกันได้ไปกันได้ครับเฮ้ยเขียวเว้ยดีมากเยี่ยมเพื่อนที่1 2ลูกที่หอยเฟลปั๊บๆนี่แหละมันจะยิงตะถ้ายิงตายแล้วถ้ายิงตายนะตายเลยโอ้ยากครับ2คนนี้กันหมดเลยครับลุงลังมากต้องรอกรรมการเหนื่อยครับมีทางเดียวครับต้องบอกให้กรรมการเดี๋ยวๆๆไม่คิดจะช่วยไล่เลยโอ้ยเหนื่อยแล้วไปจ้ะติดครับไมค์คอนมีต่อบอลมีบอลยางโอ้ยรอดมีบอลยางโอ้ยรอดรอดเหลือหนึ่งครับรอดเหลือหนึ่งเอาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะผมจะต้องโดนล้ออีกปีนึงที่3 4ปีเลยใช่มั้ยครับนะฮะไมค์คอนครับถ้าไม่ต้องยิงโดนก็ได้ครับรอดพี่ป๋องคนเดียวชนะเลยครับเกมต่อครับโอ้โหผู้ใหญ่2คนนี่บังหมดเลยครับพี่ป๋องเริ่มหอบพี่ป๋องเริ่มหอบพี่ป๋องเริ่มหอบเดี๋ยวคืออะไรคืออะไรมันรูมันเนียดเดียวรูมันเนียดเดียวผมยกเลิกกติกานี้ใครทำประตูได้ก่อน1ลูกชนะคุณสร้างกฎมาเพื่อให้พวกเรา2คนอายผมไม่รู้จะง่ายขนาดนี้รูมันนิดเดียวมันรอดได้ยังไงพี่ผมถามจริงคนที่ถูกรอดมันกั้นตัวเองไม่ได้เมื่อกี้คุณพูดไม่ดีนะประมาณบอกคุณบอกว่าไม่นึกว่ามันจะง่ายขนาดนี้คุณด่าผมดีกว่ามันป้องกันตัวเองไม่ได้เลยเหรอเอาใหม่นะครับทีมงานขอเปลี่ยนกติกาครับใครได้1ประตูชนะครับ
เมื่อสักครู่ยกเลิกยกเลิกยกเลิกลูกเดียวชนะนะครับเริ่มเกมครับอุ้ยพี่สวย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 อุ้ยหอยช้าคือจะบอกพี่หอยช้าก็ไม่ถูกครับไมคอนเขาเร็วกว่าครับไมคอนโอ้โหดูลีลาการสับเท้าครับโอ้โหจันหมดเลยครับจันหมดเลยครับโอ้ยเพียงแค่ลีลาครับหน่อยโดนประกบครับถ้าจ่ายบอลให้พี่ป๋องได้นี่โอกาสเปิดเลยครับไหนยังโดนแย่งได้ไอ้โดนแล้วครับหอยโอเคโอเคโอเคเหนื่อยไม่ได้เอาอีกไหมฮะเดี๋ยวผมว่ามันยังไม่สูสีเล่นอีกเกมนึงโอ้ยขอบคุณมากครับผมว่าคงเห็นว่าน้องเก่งแหละแต่เราต้องตามอยู่นะผมว่านั่นแหละตัดสินแล้วด้วยศักดิ์ศรีดิด้วยศักดิ์ศรีคนเดียวเลยปะไม่เอาดิเรามาศักดิ์ศรีด้วยกันคุณเหนื่อยอะไรเราคุณแข็งแรงดิคุณอย่าทำให้คนอื่นเหนื่อยเราออกเหนื่อยเราออกเหนื่อยเราออกเหนื่อยเหนื่อยเราออกผมไม่เห็นผมไม่เห็นกีฬาจับมือกันครับโอเคถือว่าคุณเก่งมากเลยแมตช์มิตรภาพครับไมเคิลชนะครับทีมงานครับเก็บอุปกรณ์ครับท่านผู้ชมและท่านคณะกรรมการครับโจทย์ใหญ่ที่เราท้าทายไมคอนเนี่ยเป็นบอลนัดพิเศษครับคือโดยปกติเนี่ยทีมงานจะชวนกรรมการไปเตะบอลอยู่แล้วเราก็เลยจัดแมตช์นี้ขึ้นแล้วก็เติมไมคอนลงไปโดยมีเงื่อนไขพิเศษบางอย่างไปชมภาพนะครับโอ้โหนี่ครับคือทีมไมคอนครับในทีมก็มีนักเตะรวมกัน5คนครับมีพี่หอยด้วยแล้วก็พี่คิวครับพี่ขุนผู้สับประตูและนี่พี่กันโปรดิวเซอร์ของสุวรรณเดชครับและพบกับทีมนี้ครับนี่คือทีมไวครับคือทีมที่จะเป็นคู่แข่งของไมคอนผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับจะมีทีมงานของทางซุปเปอร์จิ๋วเราแล้วก็พี่โอบีด้วยนะครับนี่ฮะจะมีพี่อ้นเนี่ยนี่ตัวเต็งเลยนะฮะเนี่ยรวมกันครับกติกาในการท้าทายไมคอนก็คือว่าต้องยิงประตู1ประตูและต้องแอสซิสต์1ครั้งครับในเวลาการแข่งขัน2ครึ่งครึ่งละ5นาทีที่สำคัญทีมห้ามแพ้ด้วยครับได้เวลาเข้าสู่ภารกิจครับเชิญครับตรงกลางนี่คือไมคอนครับไมคอนส่งให้พี่หอยครับพี่หอยเล่นติดซ้ายครับพี่หอยส่งไมคอนพี่หอยโอเคส่งได้อยู่แล้วไมคอนเลี้ยงหลบโอ้โหสวยครับไมคอนจะหมุนจะผ่าน3จะผ่าน4ไม่ไหวครับไมคอนผ่าน4ไม่ไหวครับนี่คือพี่อ้นนะครับพี่อ้นโอบีครับโอ้โหไม่ได้ครับจ่ายไม่ได้หุ่นเหนียวนะนี่ไมคอนไปขวาแล้วครับผมเล่นดีไมคอนไปขวาแล้วไมคอนโอ้โหคล่องมากครับเปรี้ยวมากคนเดียวทั่วสนามครับครับเขาเล่นอยู่คนเดียวเลยไมคอนโดนพี่เบิร์ดเบียดลูกออกครับพวกเรานี่สงอสงแง่มากพี่กันส่งให้ไมคอนไมคอนต้องทำหนึ่งประตูแอสซิสต์หนึ่งนะครับยิงโอ้โหติดครับพี่ก๊อตยังไม่หมดครับเตะแรงมากครับนี่คือพี่ก๊อตครับล่วงเลยครับพี่หอยครับพี่หอยไม่ส่งให้คิวเลยคิวอ่ะพี่หอยโอ้โหใจดีครับโอ้ยใจสวยนะสายดีมากไอคอนเหรอไอคอนพี่หอยโอ้โหใจสวยครับพี่ก๊อตแอสซิสต์โอ้โหโทษหากล้องยังไปถึงไปจับเขาคะโอ้ยจ่ายสวยมากจ่ายด้วยซ้ายเออจ่ายสวยจริงจริงจ่ายไปตรงกลางว่างเลยครับไมคอนแปะขวานิดเดียวครับสีแดงครับเต็มครับโอ้ยสองต่อเลยครับ1-0ครับไมคอนครับจังหวะนี้เราจะไม่พูดถึงคนแอสซิสต์ไม่ได้เลยแอสซิสต์ดีมากครับแอสซิสต์ดีมากเพราะเขาตายตัดหลังเลยไมคอนนี่ไม่เนี่ยครับจังหวะนี้ไงฮะดีมากครับแบบดีเกินไปอะครับดีเกินไปเขินอะไรเขินฟาร์มเฮาส์ฮะไม่ได้คืออะไรอันมันคือฟาร์มเฮาส์ฮะไม่คุณเขินเขินเขินน้องชมเขินที่ไรผมชอบกินขนมปังไม่รู้เป็นไรเขาเรียกว่าลูกคิลเลอร์พาสจ่ายแบบไม่เรียบร้อยอันนี้ผมคิดมาแล้วตอนนี้1-0นะครับครับไมคอนทำประตูได้แล้วจ้ะอีกหนึ่งเงื่อนไขคือต้องแอสซิสต์ครับถูกต้องชมต่อครับไมคอนพยายามแอสซิสต์นะครับอีกหนึ่งภารกิจครับโอ้โหใส่แล้วโอ้โหนั่นคือพี่ก๊อตครับพี่ขาวสุดนี่เขาเล่นจริงจังครับสู้จริงจังเลยอ่ะเอาละครับน่าเกือบตีเสมอได้ครับพี่ก๊อตนี่เขาเป็นทีมตัดต่อออนไลน์ครับเอาละครับไมคอนได้บอลครับโอ้โหจ่ายบอลสวยครับโอ้ยสวยครับโอ้ยพี่คิวจับไม่อยู่ครับโอ้ยเสียดายพี่คิวโอ้โหจ่ายแม่นมากเอาละครับไมคอนได้บอล
ไมค์คอนทำไงครับไมค์คอนต้องแอสซิสครับส่งพี่หอยครับหอยยิงไม่เข้าทำไมเหรอย้ายไม่เข้าด้านข้างอ๋อเข้าหน้าต่างเหรอเข้าหน้าต่างด้านข้างครับสมบัติช้าครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้นี่จ่ายดีมากนะครับผมถามคนกลางนะครับถ้าลูกที่พี่หอยจ่ายไมค์คอนกับลูกนี้เทียบกันลูกไหนโอกาสทำประตูได้มากกว่าอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมว่าลูกที่เขาจ่ายให้เมื่อกี้นะพี่หอยจ่ายให้น้องถือว่าคมมากแล้วการยิงครับระยะทางการยิงผมว่าการยิงของคุณหอยไม่ดีจังหวะเท้าเนี่ยเขาไม่บิดมาทางซ้ายเปิดหน้ากว้างไปหน่อยไปทางขวาลูกมันเลยออกเลยปริ้นถูกต้องอยากให้มาจังเลยยัง1-0อยู่ครับโอ้ยโอ้ยลูกนี้โอ้ยไมค์คอนไปจ่ายให้พี่คิวชิงกลับไมค์คอนแม่ไม่ได้ครับไมค์คอนยิงไม่ได้เขายิงไปแล้วพี่คิวมาพี่คิวหลอกสวยครับบอลออกข้างครับไมค์คอนได้บอลไมค์คอนพยายามมองไปที่พี่หอยนิดนึงนะครับโอ้ยตอกส้นครับสวย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 ครับพี่หอยส่งให้ไมค์คอนไมค์คอนของพี่หอยเฮ้ยเซ็นไม่ถึงเซ็นมันไม่ถึงเดี๋ยวโอเคลุ้นถึงใช้ได้จังหวะนี้นี่คือยกบอลข้ามศีรษะครับจังหวะนี้พี่หอยทำชิงครับไมค์คอนได้บอลแต่คอนชิงคืนครับมาไปจ่ายหลังพี่หอยไปนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวต้องจ่ายให้ตรงครับเซนบอลไม่เข้าเซนบอลไม่เข้าโดยคร่าวๆคือเซนบอลยังไม่เข้ากันยังไม่เข้ากันน้องต้องปรับอีกเยอะไหมอีกเยอะมากอีกเยอะมากพยายามจ่ายให้ตรงห่างนิดเดียวต้องเคลื่อนตัวห่างนิดเดียวไม่ทันแล้วจ่ายแบบตรงเลยจ่ายมาตรงตัวเลยพี่เขาเอี้ยวตัวไม่ค่อยไหวเอี้ยวไม่ไหว50กว่าแล้วลูกเอ้ยมาชุบต่อครับเหลือเวลาประมาณ1นาทีครับพี่คิวได้บอลครับเอาละครับไมค์คอนได้บอลแล้วไมค์คอนทำไงครับไมค์คอนโอ้ยจ่ายไม่ถอยสวยครับโอ้ยคุยแค่ดีมากอ่ะโอ้โหไมค์คอนดูดิครับคิงบอลครับโอ้โหสวยมากแล้วค่อยหลอกให้พี่หอยครับคือต้องชมว่าผู้สาประตูเขายิงเขากันดีครับพี่แอมกันดีครับจ่อยก็ยิงดีแล้วครับแต่พี่แอมกันดีครับอะไรครับก๊อตหลบได้สองหนึ่งครับเฮ้ยหลอกครับสวยครับโล่งเลยครับเอ้าแฮนด์บอลฮะแฮนด์บอลครับแฮนด์บอลครับเอาละฮะแฮนด์บอลนะฮะชม VAR นิดนึงครับแหมกรรมการบอกว่ายังไงต้องใบเหลืองครับลูกนี้ครับไล่ออกจากโปรดิวเซอร์ไปเป็นสเตทนะฮะเฮ้ยแต่ถ้าเขาไม่ใช้มือลูกนี้เข้านะเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจแล้วไม่โดนคือจังหวะมือไม่ได้ตั้งใจครับพี่ขุนต้องเซฟนะครับและคนยิงคือพี่อ้นครับพี่อ้นเต็มแรงโอ้ยขุนมันเกณฑ์ขุนมันเกณฑ์จับได้ครับยัง0-1อยู่ครับขุนมันเหนียวจบครึ่งแรกนะครับทีมสีน้ำเงินนำ1-0ครับดูสีนะคุณซุปฮะครับผมขออย่างหนึ่งได้ไหมฮะครับพี่น้องขุนที่เป็นโกเนี่ยเขามาทางฟุตบอลเนี่ยดีมากช่วยไล่ออกแล้วให้เขาไปเล่นบอลเลยครับไล่เขาออกให้เขาไปสู่ชีวิตการเป็นนักฟุตบอลเลยพี่ครับเขาอยากจะพูดอะไรบางอย่างทำครับเอาหรอดูนี้แล้วครับพี่ครับพี่คิดว่าไปตรงนั้นเขาจะรอดเหรอครับไม่รู้ผมเห็นเขาดีไงเขาอยากขายเขาไปบอยบินให้เขาอยู่ตรงนี้นะครับพี่เราเป็นนักบอลอาชีพเราต้องรักษาเขาไว้พี่เชื่อผมเขาไปตรงนั้นเขาอยู่ได้ไม่นานหรอกอยู่ตรงนี้เถอะอยู่ตรงนี้เถอะคืออย่างนี้ฮะผ่านครึ่งแรกไปแล้วเนี่ยทีมไมค์คอนนำ1-0เราเพิ่มเงื่อนไขพิเศษให้ยากขึ้นไมค์คอนต้องแอสซิสต์และแอสซิสต์ได้แค่คนเดียวต้องส่งให้พี่หอยยิงเท่านั้นเท่านั้นเหรอต้องแอสซิสพี่หอยเท่านั้นแอสซิสคนอื่นยิงเข้าเราไม่นับมันยากตรงนี้ครับเวลาเหลือ5นาทีแล้วเราเห็นแล้วว่าพี่หอยคมขนาดไหนแล้วแรงเริ่มหมดนะขาเริ่มล้าจริงพี่หอยครับครึ่งหลังฝากไว้ที่พี่ด้วยส่งให้ตรงตัวอย่าให้พี่เอี้ยวคือไมค์คอนเนี่ยเซนบอลยังไม่ถึงพี่หอยไม่ถึงนะไม่ถึงพี่หอยก็ต้องอบรมน้องหน่อยครับเริ่มเกมครึ่งหลังครับมีการเปลี่ยนตัวนะครับพิกันที่เสียจุดโทษออกไปพี่แบงค์มาแทนครับไหวใช่ไหมพี่แบงค์ทีมขาวชิงบอลกันสวยครับพี่หอยไปแย่งบอลครับพี่ก๊อตได้บอลครับโอ้ย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 ังไงอ่ะคือต้องบอกว่าเขาทำผิดพลาดอย่างแรงผมไล่ออกเลยเปลี่ยนตัวเลยแต่เขาวิ่งออกมาครับ
แบงค์เขามาขอโอกาสให้ผมนะครับพี่ผมเล่นยังไม่ถึง4วิเลยเดี๋ยวทันแป๊บเดียวอ่ะเขาตั้งใจไงตั้งใจตั้งใจออฟแฟคชั่นเลยเอาตัวเขาชนเลยถือว่าเป็นประโยชน์กับทีมผมก็เลยอ่ะโอเคให้โอกาสกรรมการให้เป็นลูกได้เปรียบก็เล่นกันต่อครับเชิญครับพี่คิวส่งขึ้นหลังครับนี่นะครับพี่แบงค์เนี่ยภาระเลยแหละภาระเพื่อนเลยแบงค์ส่งให้กับไมคอนไมคอนโยกหลอกครับหลอกได้2คนแล้วครับโอ้แล้วตามประกบพี่หอยด้วยอีกฝ่ายหนึ่งประกบพี่หอย3คนนะครับพี่หอยไม่มีพื้นที่ครับหลอกเขาไม่มีคิวครับคิวหลอกคิวส่งแหมยังติดครับไมคอนส่งให้พี่หอยมองโอ้โหโอ้โหเอวยึด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 จะเก็ตแล้วแม่นึกว่าจะมงเข้าครับนึกว่าจะเข้าเสาไกลดูนะครับเกรงคอมงแม่มันออกไปฝั่งนะครับเปิดหน้าผากเยอะไปหน่อยยอกสักครู่นะครับสักครู่นะครับเดี๋ยวต้องผู้เชี่ยวชาญนะอาจารย์วิจารณ์ลูกเมื่อสักครู่นี้ลูกเมื่อกี้ที่ตอนที่ไมคอนเปิดไปฮะจริงๆแล้วผู้เล่นคือพี่หอยจะต้องโน้มตัวลงมาให้ต่ำนิดนึงเพื่อให้กดบอลลงกับพื้นอันนี้ต่ำกว่านี้หัวถึงพื้นแล้วนะเพราะเขาไม่เป็นฮะอันนั้นถือว่าบอลมาสวยแล้วครับน้องเปิดดีแล้วเปิดดีแล้วแต่คนโมงโมงไม่เป็นเองนั่นเองพี่ฟังอาจารย์แนะนำแล้วกันนี่คือผู้เชี่ยวชาญทางรายการเชิญมาจ้ะให้ข้อมูลเพิ่มเติมดีมากครับช่วงต่อครับตอนนี้มีการเปลี่ยนตัวนะครับพี่คิวเหนื่อยครับออกไปก่อนครับและที่สำคัญนะครับทีมงานเวลาเหนื่อยจะเปลี่ยนตัวออกได้แต่พี่หอยออกไม่ได้นะครับไม่ได้ฮะพี่หอยออกไม่ได้ต้องแอสซิสต์ครับพี่เก๋าลงมาแทนพี่คิวครับนี่ครับพี่เก๋าครับพี่เก๋าส่งให้กับไมคอนครับซึ่งไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยครับวิ่งอยู่คนเดียวครับไมคอนอู้ใจยาวครับสวยมากให้พี่หอยครับพี่หอยขึ้นไงให้ใครอ่ะส่งให้ใครวะให้ใครอ่ะขามันเปี้ยโอ้โหแม่ขามันเปี้ยทีมงานบอกว่าไมคอนพยายามแล้วครับแล้วก็พยายามจะป้อนหอยตลอดเวลาได้แล้วมาดูกันว่าไมคอนพยายามไปทั้งหมดกี่ครั้งแล้วครับโอเคนี่ครับลูกแรกที่ไมคอนป้อนครับนี่ก็สวยนี่ครับนี่ฮะคือมันออกด้านข้างครับดูนะครับไมคอนจ่ายเป็นที่สองครับดีมากอันนี้ยิงตรงตัวครับลูกที่3ครับลูกนี้ง่ายมากครับโอ้ลูกเตะให้โมงครับก็ยังไม่ได้นะครับแล้วไมคอนจ่ายบอลยาวอีกครั้งจับบอลดีครับจังหวะจะคืนหลังเนี่ยครับมันขาล้านะพี่นะตกขาล้านนะพี่ครับตอนเนี้ยทุกเป้าหมายมุ่งตรงมาที่พี่นั่นสิฮะเพราะไมคอนจะทำสำเร็จได้พี่ต้องทำประตูผมจะออกก็ออกไม่ได้ด้วยถามออกใจจะผมอยากถามพี่ว่าพี่เหนื่อยไหมเหนื่อยคนอื่นจะเปลี่ยนตัวได้นะครับแต่พี่หอยออกไม่ได้เพราะพี่หอยเป็นเงื่อนไขว่าพี่ต้องทำประตูไปชมกันต่อครับเวลาครึ่งหลังใกล้หมดแล้วด้วยครับภารกิจไมคอนก็ยังไม่สำเร็จครับเวลาแล้ว1นาทีครับพี่กอนโอ้ยจับบอลเด้งครับไมคอนได้บอลครับไมคอนแล้วไมคอนได้แล้วล่ะต้องได้ได้ถึงเท้าเลยครับโอ้ยนี่ต้องเข้าแล้วล่ะโอ้โหวายพันขนาดนี้ดูทำหน้าโออาอะไรขนาดนี้เหนือท่วมแล้วครับเนี่ยครับจังหวะจับบอลครับพี่กรจับแล้วมันเด้งครับบอลไปเข้าทางไมคอนครับไมคอนเหลือบมองนิดนึงครับแล้วจ่ายงามๆให้พี่หอยไม่จับเลยจังหวะเดียวครับโอ้โหยิงแบบไม่จับเลยอ่ะดูดิครับหลุดบอลเลยครับนี่และภารกิจนี้ก็ทำสำเร็จนะครับไมคอนยิง1แอสซิสต์1ครับทีมน้ำเงินชนะครับ 2-0 แมตช์มิตรภาพครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากและเป้าหมายวันนี้นะครับไมคอนยิง1แอสซิสต์1ทำภารกิจได้สำเร็จครับตามเวทีแล้วครับท่านกรรมการครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราเห็นเด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นผ่านเวทีของซูเปอร์เทนทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับน้องไมคอนครับดีใจที่หนูพัฒนาตัวเองตลอดหนูเป็นคนที่มีลักษณะเขาเรียกว่ามันมีเสน่ห์คำว่ามีเสน่ห์มาจากความสามารถของหนูที่หนูตั้งใจฝึกแล้วก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะที่หนูรับไปจากใช้คําว่าวัฒนธรรมไทยที่เราอยู่เนี่ยมันมีความเป็นไทยลงไปในหนูอ่ะมันน่ารักมากแล้วครูเชื่อว่าไม่ใช่แค่ครูคือว่าทุกคนที่ดูตรงเนี้ยรอวันที่หนูติดทีมชาติไทยอยากเห็นหนูเป็นตัวแทนของประเทศจริงหนูคือคนไทยสําหรับครูค่ะเต็มที่นะลูกไปให้ไกลลูกเท่าที่หนูอยากไปขอบคุณมากที่มาวันนี้ครับขอบคุณมากครับท่านผู้การครับความฝันที่พาไมคอนมาซูเปอร์เทนในวันนี้ครับคือเขาอยากได้รองเท้าสตั๊ดครับทั้ง3ท่านครับให้รุ่นพี่เขาเป็นคนดีกว่าให้รุ่นพี่ให้รุ่นน้องนะครับทั้งหล่อทั้งเท่ทั้งเก่งระเบิดขนาดนี้เนี่ยเราทั้ง3คนนะครับให้
ผ่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับไมค์ข้อลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวทักษะความสามารถความมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อมและความฝันของไมค์ข้อที่ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบท่านทึ่งและท่านภูมิใจในไมค์ข้อมากนะลูกนะผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ให้รายการเตรียมสิ่งให้ไมค์ข้อลูกหันไปมองด้านนั้นครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันให้ไมค์ข้อจากคิงพาวเวอร์ครับไมค์ข้อครับหันมามองได้แล้วลูกเลยขอบคุณครับถือว่ายิ้มตรงไหมไมค์ข้อสัมผัสได้ครับนี่ใช่ไหมใช่สวยอ่ะที่สวยมากไม่ใช่แค่รองเท้านะครับเรามีลูกฟุตบอลจากโครงการ King Power Thai Power ให้ไมค์ข้อด้วยนะครับและก็มีทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้ไมค์ข้อรวมวันนี้นะครับมอบให้ลูกจาก King Power 20,000 บาทจาก King Power ครับครับไมค์ข้อครับพี่ซุปรู้ว่ามีความฝันหนึ่งยิ่งใหญ่มากสำหรับไมค์ข้อนก็คือต้องการเล่นให้กับทีมชาติไทยครับซึ่งมันไม่ใช่ความฝันของไมค์ข้อนคนเดียวแต่มันเป็นความฝันร่วมกันของพวกเราและซุปภาวนาว่าจะให้ฝันนั้นเป็นจริงในอนาคตนะครับตอนนี้สิ่งที่ไมค์ข้อนต้องทำคือตั้งใจฝึกซ้อมมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายแม้ว่าวันหนึ่งไมค์ข้อนอาจจะไม่ได้เล่นให้ทีมชาติไทยแต่เชื่อว่าทีมชาติที่เราเล่นให้เขาจะโชคดีมากที่มีไมค์ข้อนอยู่ในทีมนี่คืออัจฉริยะพันจิ๋วของเราครับน้องไมค์ข้อนครับขอบคุณครับโชคดีนะครับไมค์ข้อนเจอกันที่โรงเรียนนะเจอที่โรงเรียนแอดเลยตอนนี้ซูเปอร์เทนของเรามี TikTok ครับใครยังไม่ได้เป็น follower ของTikTok ซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับรบกวนด้วยเพราะว่าเรามีคลิปเบื้องหลังเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่ไม่ได้ออกอากาศทางรายการโทรทัศน์ไปติดตามกันได้ที่ TikTok ของซุปเปอร์จิ๋ว Official นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ